ไทยลีกก็กำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับรวมไปถึงลีกเพื่อนบ้านในเอเชียของเรานะครับอย่างเจลีกด้วยเช่นกันครับผมก็ถ้าให้พูดถึงที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยก็คือการที่อีกหนึ่งนักเตะนะครับที่จะบอกว่าไปเล่นเจลีกปีที่2นะครับก็คือเจ้าอุ้มที่ทอมบูมาทันนะครับแต่ว่าเป็นคนละทีมกันนะครับล่าสุดเนี่ยได้กำหนดการเปิดตัวแล้วนะครับว่าจะบินไปเปิดตัวเนี่ย26มกราคมนี้นะครับพร้อมกับตรวจร่างกายทันทีใช่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรต้นสังกัดก็ได้มีการโพสต์โซเชียลครับขึ้นมาต้อนรับนะครับนักเตะใหม่อย่างอุ้มธีรธรนะครับซึ่งการไปคราวนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับในการพิสูจน์ฝีเท้าของเจ้าอุ้มนะครับในเวทีฟุตบอลอาชีพระดับเอเชียครับผมก็เดี๋ยวอุ้มเนี่ยเดินทางน่าจะสัก26นะครับครับแล้วก็ช่วงเช้าของ27พูดง่ายคือ28เนี่ยทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยโอเคแล้วครับ ครับน่าจะเป็นการเรียกว่าเราได้เห็นไปชูเสื้อถูกต้องอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าการเราจะเห็นว่ากับเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่านักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นครับดูมีการยกระดับให้กับทีมได้มากนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นักเตะไทยเนี่ยได้ไปเล่นอยู่เจลีกนะครับก็เชื่อว่าการไปเล่นกับเอฟมารินอสเนี่ยน่าจะทำให้ธีรธรเนี่ยได้ประสบการณ์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับ